ต้องการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับผมคือพอดีว่าวันนั้นวันที่1มิถุนายน2564นะครับผมมาเก็บใบข่อยเพื่อไปทําอาหารนะครับแล้วเจอไฟดูดตอนนั้นผมก็ตั้งสตินะพยายามถีบตัวเองออกจากพื้นที่ไฟดูดนะครับล้มลงตกลงแล้วพอดีเจอรถกระเช้าไฟฟ้าของเทศบาลตำบลหนองแฝกผ่านมาพอดีจึงขอความช่วยเหลือครับแล้วก็แจ้งให้เจ้าที่ไฟฟ้าของหนองแฝกนะว่ามีไฟอยู่ลวดตอนนั้นผมก็เจ็บมากแล้วครับตอนเราโดนดูดที่โดนดูดตรงลวดหนามเหรอครับรั้วลวดหนามรั้วลวดหนามครับดูดแล้วผมก็ใช้เท้าตั้งสติใช้เท้าถีบออกมาตกกลางถนนเลยครับแล้วหลังจากที่เขาตรวจสอบแล้วไฟมันรั่วมาจากจุดไหนยังไงครับจากเจ้าหน้าที่ของไฟฟ้าหนองแฝกแจ้งตรวจสอบดูลงจากที่เสาไฟฟ้านะครับรับแจ้งว่าเป็นหม้อแปลงชั่วคราวที่ทางเทศบาลตำบลหนองแฝกเช่ามาเพื่อประกอบกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดำหัวปี2559ครับแล้วอาการบาดเจ็บของเรารักษาตัวยังไงเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเสียเงินหมดเงินไปเท่าไหร่ครับรักษาตัวทั้งสิ้น15วันนะครับเป็นการที่กระเด็นไปกลางถนนนู่นนะครับทำท่าทำท่าทีมั้ยยันมันเลยขาตีขามันกะขามันเกาะหันกะก็นั่นกันที่วันโดนอันใหม่เองเดี๋ยวอยู่อันตรายมาก